คนไข้ที่เริ่มมีประจำเดือนใหม่ๆหรือว่าก็คือในวัยรุ่นถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆอาการปวดท้องประจำเดือนโดยธรรมชาติมักจะน้อยลงเรื่อยๆผู้หญิงเราปกติเนี่ยก็จะมีประจำเดือนออกมาทุกเดือนใช่ไหมคะซึ่งบอกว่าถามว่าประจำเดือนเนี่ยมันออกมาได้จากอะไรจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีไข่ตกแล้วไข่นั้นเนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธินะคะเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็จะฝ่อสลายไปตามระดับฮอร์โมนที่ลดลงนะคะในร่างกายนะคะซึ่งการฝ่อสลายของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยที่เราเห็นในผู้หญิงทั่วๆไปก็จะเรียกว่าประจำเดือนนั่นเองซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากการที่มีหลอดเลือดหรือว่ามีหลอดเลือดเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็ลดลงนะคะก็คือทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยขาดเลือดนะก็จะทำให้มีการหลั่งสารต่างๆออกมาเช่นหลักๆ ก็คือเป็นพวกกลุ่มโพสตาแกนดินที่ทำให้เรามีอาการปวดท้องประจำเดือนได้คนไข้ที่เริ่มมีประจำเดือนใหม่ๆหรือว่าก็คือในวัยรุ่นถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆอาการปวดท้องประจำเดือนโดยธรรมชาติมักจะน้อยลงเรื่อยๆผู้หญิงคนไหนที่ทราบว่าเราใกล้จะมีประจำเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ช่วงนั้นเนี่ยให้รับประทานน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอมีเครียดนะคะก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักเนี่ยจะช่วยทำให้อาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยทุเลาลงได้ค่ะเราก็เชียร์ให้คนไข้ปวดเนี่ยไม่ควรใช้ยากินเองเพราะอาจจะมีโรคที่ซ่อนอยู่ก็คือต้องควรจะเข้ามาพบแพทย์ถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆอาการปวดท้องประจำเดือนโดยธรรมชาติมักจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะถ้าในผู้หญิงคนไหนที่ปวดประจำเดือนอายุมากขึ้นก็ปวดมากขึ้นหมายถึงว่าปวดมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าต้องกินยาแก้ปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะควบคุมอาการได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปวดท้องที่ค่อนข้างโปรเกรสซีฟอันนี้จะบ่งบอกถึงตัวโรคที่ซ่อนอยู่ได้มากกว่าคนไข้ที่ปวดแล้วก็ค่อยๆน้อยลงตามอายุค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักจะปวดแค่นวงนวงพอรำคาญแต่ถ้าคนไหนเนี่ยปวดมากถึงขั้นต้องลาเรียนลางานพกยาแก้ปวดพกกระเป๋าน้ำร้อนรบกวนชีวิตประจำวันเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้รู้สึกว่ามีอาการปวดของประจำเดือนที่มากกว่าปกติก็คือรบกวนชีวิตประจำวันอันนี้อาจจะบ่งบอกว่ามีตัวโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่อาการปวดท้องประจำเดือนที่มากกว่าปกตินะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางอย่างได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่พบเลยเนี่ยก็มักจะเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะแสดงออกด้วยช็อกโกแลตซีดก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่จะกระจายอยู่ทั่วๆในผู้เชิงการทำให้ปวดอย่างเดียวแต่ว่าอันตราซาวด์เนี่ยอาจจะไม่เจอก้อนก็ได้หรือว่าอาจจะเข้าไปฝังตัวแทรกตัวอยู่ในมดลูกทำให้มดลูกโตก็ได้นอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นพวกพังผืดนะคะในอุ้งเชิงการไม่ว่าจะเป็นจากการผ่าตัดหรือการติดเชื้อในอุ้งเชิงการมาก่อนก็ได้ค่ะ